ครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอาขอเสียงหน่อยพี่น้องขอเสียงหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยเพื่อที่จะให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ฟังให้ชื่นอกชื่นใจว่าพี่น้องอยู่ที่นี่ล้นหลามแล้วพี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสดของไทยไวท์ .org ทั่วโลกที่อยู่ต่างประเทศเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนพี่น้องครับเมื่อสักครู่ก็ได้รับโทรศัพท์พรรคพวกพี่น้องที่เข้าไปอยู่ในม็อบของตะเทือกพี่น้องคนเสื้อแดงเขาเข้าไป2วันเขาก็จะออกมาเข้าไป2วันก็จะกลับมาเขาก็ออกมาได้โทรศัพท์มาคุยช่วงผมขึ้นทางด่วนวิ่งจากลาดกระบังลงศรีนครินทร์เขาบอกว่าเขาออกมาข้างนอกช่วงนี้มีการยิงกันแต่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรแต่มีผู้บาดเจ็บอยู่ที่สะพานหัวช้างช่วง2ทุ่มแล้วก็อยู่ที่5แยกลาดพร้าว2ทุ่มครึ่งทั้งเสียงปืนและเสียงระเบิดทำบังเกอร์เหมือนคล้ายๆที่จะลบเวียดนามแบบไหนก็แบบนั้นนี่ม็อบอะไรผมก็อยากจะถามเหมือนกันว่าสุเทพเทือกสุบรรณเดี๋ยวนี้พะวงหน้าพะวงหลังลูกน้องนำลงจากเวทีเข้าข้างหลังบางครั้งบางคราวก็จะเดินไปที่อื่นลูกน้องถึงดึงหน้าดึงหลังเพื่อที่จะไปให้นั่งเก้าอี้มันเป็นแบบนี้เป็นวิปริตไปหรือเปล่าเบอร์ไปพี่น้องที่รักทั้งหลายยังพร่ำเพ้อฝันอยู่ยังพูดกับคนข้างๆบอกว่าที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขาบริจาคเงินจะไปที่นั่นที่ไหนนี่ยังไม่ขาดสายเลยพูดแบบนี้อยู่เล่มไปแกนอนอยู่แกก็ยังพูดอยู่นะเอาเงินเหรียญ10ยัดปากแกก็บอกปุ๊บๆๆๆแบบนี้นะเออแกสร้างบุญสร้างกรรมอะไรไว้เนี่ยนี่แหละเขาบอกว่ากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสสารณาทำกรรมอะไรเอาไว้กรรมย่อมตามสนองความจริงวันยังค่ำคุณทำอะไรไว้กับประชาชนกรรมกำลังจะตามคุณเดี๋ยวนี้อยู่ติดตัวคุณอยู่ใกล้ๆคุณคิดคุณไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้แน่นอนไล่ฆ่าไล่ฟันไล่ยิงพี่น้องเสื้อแดงแบบไหนคราวนี้มึงต้องได้รับผลกรรมแน่นอนไอ้เถือกคราวนั้นผมออกจากราชประสงค์แทนที่จะอยู่กับครอบครัวแทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งรถกอรมน.ทั้งสารพัดรถตู้2คัน3คันเขาบอกว่าไหนแกนนำลาดกระบังอยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่เขาให้มาเยี่ยมเยี่ยมบ้ามึงละเอาทั้งรถตู้ทั้งสองสามคันมาเยี่ยมแบบไหนเอออยู่เป็นเดือนน่ะถึงหายโน่นผมเข้าช่องจอมโน่นอยู่โอสเม็ดมาหาอะไรแม่บ้านผมก็ใส่เสื้อแดงก็ขายกับข้าวขายอาหารเฉยเขาไปนั่งสั่งอาหารก็มีคนพักพวกก็บอกว่าประธานไม่อยู่แล้วนะเมื่อไหร่จะกลับก็ไม่อยู่อยู่ไหนนนเข้าช่องจอมนนโอสเม็ดกัมพูชานนหลังจากนั้นไปหายเงียบรถคันเดียวก็ไม่มาร้านคราวนี้แหละเถือกเอ้ยเป็นทีของข้ามั่งละเถือกเออมันต้องแบบนี้ผู้ใหญ่จัดการหน่อยนะผู้ใหญ่มอบหน้าที่ให้ฉันธานุมัติจัดการให้หน่อยเอาขนมไปหน่อยจัดการให้หน่อย
ถ้าพวกเราไม่ได้ไปจัดการอะไรเลยมันก็ยิงกันเองทุกวันทุกคืนพี่น้องครับมวลชนของตัวเองอ่ะไปด้วยกันน่ะเมื่อ2วันได้บอกว่าลากกันไปข่มขืนดูดิมันต่างกับพี่น้องเสื้อแดงไหมเออนี่มันโจรป่าเถื่อนชัดๆใครที่เป็นหูเป็นตาคนใหญ่คนโตช่วยประชาชนหน่อยพี่น้องช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยบ้านนี้เมืองนี้เขาอยากเจริญเขาอยากจะมีความสุขเหมือนกันท่านผู้ยิ่งใหญ่ดูหน่อยสามแยกสี่แยกที่พวกนั้นไปปิดอ่ะส่วนราชการที่จะติดต่อการงานก็ไม่ได้ทำอะไรเลยฝากดูให้หน่อยท่านผู้มีอำนาจสั่งสูงช่วยประชาชนหน่อยช่วยประชาชนหน่อยเขาต้องการอยากให้ช่วยจำเป็นด้วยหรือคนกทมเรียกว่าโจรใต้เข้ามาของกทมพี่น้องหัวดังๆหน่อยหัวดังๆหน่อยหัวดังๆหน่อยวิทยาแก้วพระใดผมไม่ได้สาปแช่งคุณนะคุณทำอะไรไว้วันนี้คุณเป็นยังไงเป็นยังไงวิทยาแก้วพระใดคุณทำอะไรกับเสื้อแดงไว้กรรมมันตามทันคุณแล้วไอ้เถือกคนต่อไปพี่น้องคนทั้งหลายขอเป็นกำลังใจให้พวกผู้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ถึงแม้จะน้อยนิด500 600คนแต่ผมก็จะพยายามมาเป็นกำลังใจพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านต้องทำมาหากินต้องดูแลครอบครัวเราไม่ว่ากันเอาโอกาสเอาเวลานั้นเรามาได้พบกันเจอกันแล้วเราก็จะมีวันชัยชนะอย่างแน่นอนพี่น้องครับขอบคุณครับ